ท่านผู้ชมครับถนนที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าถนนแยกมิชชั่นครับผมเพราะที่อยู่ด้านหน้านี่คือโรงเรียนมิชชั่นครับผมถัดมานะครับก็จะเห็นร้านผูชาผูซ่าชาแฟครับผมร้านนี้จะปกติจะขายอาหารเจทั้งปีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าพอเป็นเทศกาลเจแล้วเนี่ยจะตั้งเต็นท์ขายอาหารเยอะเป็นพิเศษครับผมเราลองเข้ามาดูครับร้านอาหารเจที่นี่มีอะไรบ้างนี่ครับอ๋อสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับอ๋อช่วยแนะนำหน่อยครับอาหารเจมีอะไรบ้างครับเนี่ยก็มีเอ๊ะอันนี้คุ้นๆเหมือนกับแหนมเห็ดนางฟ้าครับอันนี้เราเรียกว่าแหนมแหนมเห็ดนางฟ้าเห็ดนางฟ้าครับผมครับถาดต่อมาเลยครับป่นมะเขือโอ้โหอาหารหลากหลายจริงๆป่นมะเขืออาหารครับบ้านๆเราครับเห็ดนางฟ้าย่างเรียนแบบปลาหมึกโอ้เหมือนเลยนะครับเห็ดนางฟ้าย่างอ้าวครับผมอันนี้เป็นจะข้าวแกงละเป็นพวกแกงมีต้มผักอันนี้แกงอ่อมแกงอ่อมครับแล้วก็อันนี้เป็นพะโล้ครับพะโล้ครับผมโปรตีนจากข้าวสาลีครับใส่เห็ดหอมกับข้าวเยอะกับข้าวนี่จะเปลี่ยนไปตลอดหรือไม่ฮะหรือว่าทำอย่างนี้เปลี่ยนทุกวันครับเปลี่ยนทุกวันเมนูไม่ซ้ำครับผมจะมีซ้ำบ้างนะครับมีบ้างครับมีบ้างซ้ำบ้างครับจับฉ่ายเนี่ยต้องมีทุกวันเพราะเป็นอาหารจับฉ่ายคล้ายๆกับต้มยำเลยนะครับต้มยำครับต้มยำต้มยำเห็ดฟางต้มยำเห็ดฟางครับผมแล้วก็มีนี่นี่นี่เขาเรียกว่าตุ๋นมะละส่วนใหญ่นี่เขาจะทานอันนี้กันนะครับครับตุ๋นมะละคนจีนเนี่ยขาดไม่ได้คนจีนขาดไม่ได้เลยตุ๋นมะละครับว่าน้ำมันใช้น้ำมันรำข้าวโอ้ที่นี่ใช้น้ำมันรำข้าวมีประโยชน์ยังไงครับน้ำมันรำข้าวรำข้าวมีวิตามินอะไรเยอะแยะหมดแล้วก็อีกอย่างไม่มีเขาเรียกว่าไขมันอิ่มตัวไม่มีอ๋อครับผมครับครับปลอดภัยจากการแข็งตัวของเลือดครับครับนอกจากต้มผักแล้วเราก็ยังมีอาหารทอดมีครับนะครับโอ้ข้างบนนี้ก็เรียนแบบมาครับแต่ว่าเป็นเจทั้งหมดเป็นเจทั้งหมดเลยนะครับอันนี้จำเป็นต้องเรียนแบบเพราะว่าส่งเสริมให้คนที่ไม่เคยกินเจใช่ใช่จะได้ไม่รู้สึกแตกต่างมากนะครับเรานี่ไม่เป็นได้นี่เป็นทอดมันทอดมันปลากรายครับเนื้ออ่อนครับหมูยอคล้ายๆหมูยอนะครับหมูยอฮอทดอกครับโอ้โหอาหารนั่นนี่แล้วนี่ก็เป็นอาหารพวกอาหารผัดอาหารผัดอาหารทอดมีซั่วนะครับในเทศกาลเจนะครับมีซั่วนี่ก็ต้องมีครับผมทั่วนะครับอาหารกับข้าวพวกนี้เนี่ยราคาเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับถุงหนึ่งใช่ไหมครับถุงอย่างนี้เลย30บาทถ้าเป็นข้าวราดแกงเป็นกล่องมีไหมครับมีครับข้าวราดแกงก็35บาทแล้วก็ถ้าราด2อย่างก็4035บาท2อย่าง40เป็นกล่องก็กล่องละ35บาทครับครับวันนี้เริ่มขายวันแรกเมื่อวานเริ่มเมื่อวานเริ่มแล้วครับจริงๆเราขายทั้งปีใช่ใช่แต่ว่าที่เป็นเทศกาลเจนี่คือเราเริ่มเมื่อวานเริ่มตั้งแต่เมื่อวานนี้จะที่จะขายเป็นเทศกาลเจนี่กับข้าวเยอะๆอย่างนี้ขายถึงวันไหนครับถึงวันที่3ครับถึงวันที่3ตุลาคมครับนะครับแต่ว่าปกติถ้าเกิดใครทานเจแล้วติดใจก็เราเปิดทั้งปีเปิดทั้งปีอยู่แล้วร้านนี้จะเป็นร้านที่ขายอาหารแนวเจอยู่แล้วทั้งเจโดยเฉพาะเลยทั้งปีเลยนะครับครับผมขอบคุณครับครับโอเค